คราวนี้ต่อไปนะครับไพ่ใบต่อไปก็คือไพ่หมายเลข1ครับแต่เป็นใบที่2นะครับอันนี้ก็คือไพ่ที่ชื่อว่า The Magician เรามาดูจากหน้าไพ่กันก่อนเหมือนกันนะฮะ The Magician พลังงานของเขาก็คือดาวพุธครับด้านซ้ายของไพ่นะจะเป็นดาวพุธหมายเลข1ครับชื่อ The Magician เป็นพลังงานของธาตุลมเหมือนกัน The Magician สิ่งที่แตกต่างของเขานะครับเราก็จะเห็นว่า Infinity อยู่ด้านบนถ้าเราพิจารณาจากหน้าไพ่ถ้ามี Infinity อยู่บนหัวก็แสดงว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดมีความรอบรู้เราดูจากหน้าไพ่ภาพรวมเราก็จะเห็นเลยว่าคนคนนี้มีความรู้ความสามารถมีพรสวรรค์เป็นคนที่มีอะไรหลายๆอย่างในห้องเยอะแยะไปหมดอย่างเช่นลูกโลกนาฬิกาเอ่ยหนังสือเอ่ยก็แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่รอบรู้ชอบศึกษาค้นคว้าดังนั้นก็อันนี้เป็นอิทธิพลของคนที่มีไพ่ The Magician อยู่ในตัวก็คือเป็นคนที่รอบรู้สารพัดนะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เป็นคนที่สามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณขั้นสูงได้หรือว่าคนที่มียานอย่างรู้หรือว่าก็เป็นไพ่ใบหนึ่งครับที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาเป็นนักพยากรณ์ถ้าเสียงดวงหรือว่าเสียงทายแล้วจับได้ไพ่ The Magician ก็แสดงว่าคนเนี้ยเป็นคนที่สามารถเป็นนักทำนายได้หรือว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นนักปราชญ์อะไรได้หมดเพราะว่าเป็นไพ่ที่มีสติปัญญาดีมากคนที่ได้พลังงานของไพ่ The Magician จะเป็นเขาเรียกว่านักทฤษฎีมากกว่าไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติหรือว่าจะเป็นคนที่เรียนมาอีกอย่างนึงแต่ว่าจบออกไปทำงานอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของไพ่ The Magician นะครับคราวนี้เรามาดูความหมายในเรื่องของการงานการงานก็คือทำงานมากได้กว่า2อย่างในเวลาเดียวกันเป็นคนเรียนรู้เร็วครับเรียนอีกอย่างจบมาทำงานอีกอย่างประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเงินก็คือได้มาจากความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากครับทำอะไรหยิบจับอะไรหรือว่าเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ก็เรียนรู้ได้รวดเร็วเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาในเรื่องของความรักครับเป็นคนมีเสน่ห์มักจะมีคนมาหลงแม่ครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะเนาะก็จะมีคนมาหลงเยอะแต่เจ้าตัวไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักเท่าไหร่ครับเป็นคนที่หมกมุ่นในเรื่องของการงานในเรื่องของแพชชั่นในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองสนใจมากกว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นนักปราชญ์หรือว่าเป็นคนที่มีความรู้นั่นแหละในเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดีครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรง่ายๆเนาะแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในระหว่างที่เจ็บป่วยอยู่ก็แสดงว่าจะหายดีแน่นอนในส่วนของอาชีพครับก็คือเป็นหนึ่งในไพ่ของผู้ที่มีอาชีพพยากรณ์อย่างที่บอกไปละหมอดูหรือว่าคนที่ใช้ลักษณะของคำพูดครับอย่างเช่นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์นายหน้าขายประกันมัคคุเทศก์แอร์สจ๊วตอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ภาพรวมของไพ่เดอะแมจิเชียนครับ